บุกบ้านไม่พอบุกห้องก็ช่วงนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นคนในวงการไหมคะเป็นคนในวงการค่ะก็อักษรย่อไหมคะก็ไม่มีไม่อยากรู้สุดเลยนะคะอย่าเลยค่ะเขาก็มีครอบครัวไปหมดแล้วโอเคโอเคค่ะมีครอบครัวแล้วด้วยมีครอบครัวส่วนใหญ่ที่ส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้ามาจะมีครอบครัวทั้งนั้นนะคะป่าก็บอกไม่มีแต่ว่าตั้งแต่ตอนบุกห้องตอนนั้นเขาก็มีครอบครัวมีแล้วก็มีข่าวแล้วว่าเขามีแฟนแล้วอ๋อแต่แค่มีแฟนยังไม่ได้แต่งใช่ไหมตอนนั้นใช่ใช่ค่ะก็คือแบบก็ไปกินเหล้ากันนี้แหละค่ะเพราะว่าแบบเราถ่ายละครต่างจังหวัดแล้วก็ทุกครั้งที่เราถ่ายเสร็จนะก็เราก็จะไปปาร์ตี้กันช่างหน้าช่างผมช่างกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็คงจะแบบเราก็กินเลี้ยงกันมาอย่างนี้ทุกครั้งที่เวลาเราเสร็จกองเสร็จแล้วก็คงจะเหมือนกับพี่เขาคงคิดว่ากิ๊กก็คงจะอินเลิฟเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต่างคนต่างก็เมาแล้ววันนั้นเขาก็เลยบุกเข้ามาคือปกติเวลากิ๊กไปถ่ายละครเนี่ยกิ๊กจะมีช่างแต่งหน้าไปด้วยทุกครั้งแล้วเวลาไปค้างคืนก็จะค้างด้วยกันกับช่างแต่งหน้าบังเอิญวันนั้นพี่เขาไม่ว่างเขาก็เลยกิ๊กไปคนเดียวก็เลยเกิดเรื่องคืนนั้นนะคะก็วันนั้นก็ไปกินลุ่มกินเหล้าเหมือนเดิมนี่แหละเสร็จแล้วเหมือนกับพี่ก็คงคิดว่าโอ้โหมันคงจะเวลามันคงจะใช่เพราะเราคงจะชอบกันนะแล้วก็ช่างแต่งหน้าก็ไม่อยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าระหว่างของการที่มีการถ่ายทำมันอาจจะมีการมองหน้าสบตากันถูกต้องค่ะแล้วก็วิ่งเล่นกันอยู่ในกองแบบว่ากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆมันมีเชื้อไหมล่ะแล้วเราคิดอะไรปะก็มีแหละก็ต้องมีบ้างนิดนึงเพิ่งมาอีกแล้วเพิ่งบินมาตอมดอกไม้อีกแล้วดอกไม้หวานอีกแล้วอาจจะมายิงอะไรอย่างงี้ก็ต้องรู้แหมมันก็ต้องนิดนึงแหมใช่ไหมก่อนที่เขาจะตัดสินใจเข้ามาใช่ไหมเออแต่ทีนี้วันนั้นก็คือเมาๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนมีกิ๊กก็เห็นว่าได้ยินเสียงว่ามีคนมาเคาะห้องกำลังจะแบบไปอาบน้ำพอมาเคาะห้องเปิดเข้ามาเขาก็จู่โจมเข้ามาเลยค่ะจู่โจมเข้ามาแบบพยายามจะแบบจูบเราเขาก็กิ๊กมารู้ตัวอีกทีคือกิ๊กก็ขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงแล้วตัวเขาก็ทับอยู่ข้างบนแล้วเขาก็พยายามจะจูบให้ได้อะไรประมาณนี้กิ๊กก็พยายามปัดป้องแล้วก็ในที่สุดก็ผลักเขาจนเขาออกไปข้างนอกได้ก็ดีใจที่เขายอมออกไปซึ่งตอนนั้นก็คือเราก็เมาตอนนั้นสั่งเลยค่ะใช่ค่ะพอโดนประชิดตัวขึ้นมาแบบนี้คือแบบสั่งเมาเลยแล้วก็แบบตกใจมากแบบว่ากิ๊กรู้สึกว่าเออนี่ก็คือเป็นผลบุญแห่งกรรมดีที่ทำมาถ้าไม่อย่างนั้นมันก็คงแย่ไปแล้วเนาะคือถามว่าเราอยู่ในห้องกัน2คนน่ะถ้าเกิดว่าเขาจะใช้กำลังที่จะแบบทำอะไรมากกว่านั้นเขาทำได้ซึ่งไม่ต้องใช้กำลังมากด้วยนะถ้าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยก็เลยถือว่ารอดมาก็ด้วยต้องจริงๆก็คือเขายอมออกเขาต้องใช่ไหมต้องบอกว่าเขายอมออกถ้าไม่งั้นไม่มีทางนะเขาก็คงคิดว่าเราอาจจะตอนที่มาเคาะประตูก็คิดว่าเราอาจจะมีใจกับเขาเราอาจจะโอเคแล้วพอเราขัดขืนจริงๆเขาก็ออกไปซึ่งมันน่ากลัวตรงที่ตอนเช้าก็ยังต้องตื่นขึ้นมาแล้วทำงานด้วยกันใช่ค่ะก็หนูก็มึนๆทำไปว่าเหมือนไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะค่อยๆคือมันก็ตกใจแล้วก็ถึงเขาแล้วค่ะทางเขาก็ทำอื่นๆไปไม่พูดถึงเรื่องเรียกว่าโกรธกันไปเลยไหมจากวันนั้นไม่โกรธนะคะก็ยังมีคุยกันบ้างแต่ไม่ได้มีคุยโทรศัพท์คุยอะไรกันนะคะก็คือเจอกองก็ยังปกติแต่กิ๊กก็รู้สึกว่ามันก็มองหน้ากันไม่สนิท 100% แปลว่าจากเดิมที่มันมีแบบสปาร์คนิดๆมีประกายหน่อยๆประกายนั้นดับสิ้นไปเลยจากวันนั้นรู้สึกเสียความรู้สึกอะว่าแบบทำไมทำแบบนี้อะไรประมาณแต่ว่าหลังจากนั้นก็เวลาผ่านไปหลายปีก็กลับมาทำงานด้วยกันอีกก็คือก็สามารถมองหน้ากันได้ติดไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าตอนนั้นน่ะที่เกิดเรื่องใหม่ๆมันรู้สึกแบบเรารับไม่ได้อะไรประมาณนี้ตอนที่ผลักเขาออกจากประตูห้องไปได้ล็อกประตูลงก่อนปั๊บปั๊บปั๊บเสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่ทำคือตัวสั่นแบบไม่เคยตัวสั่นแบบนี้มาก่อนในชีวิตแล้วตัวสั่นแล้วก็แบบโทรศัพท์โทรหาช่างแต่งหน้าแล้วก็บอกเขาว่าพี่คนนี้เขามาทำแบบนี้กับหนูจะต้องทำยังไงอะไรประมาณนี้เขาก็เลยบอกว่าเป็นล็อกก่อนอะไรให้ดีนะไปตักกรรมไม่สิค่ะไปตามเขากลับมาเดี๋ยวนี้จะมาไหมไปทำไมเหตุการณ์ครั้งนี้ให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างกิ๊กเลยรู้สึกว่าที่พอมันเป็นครั้งนี้แล้วกิ๊กก็รู้สึกว่ากิ๊กก็ต้องไม่ทำตัวอะไรที่แบบสำเร็จเองเมาแบบนั้นแล้วก็สอดเจตนาแบบนี้อีกแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ก็คือเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่สมัยเข้าวงการบันเทิงใหม่ๆด้วยพอเวลาที่มันผ่านมากิ๊กก็ทำสุขว่าบทเรียนเนี้ยก็ทำให้กิ๊กรู้สึกว่ากิ๊กก็จะไม่ทำให้ผู้ชายเขาแบบเปิดโอกาสให้เขามาทำแบบนี้อีกอะค่ะจำไม่คิดบอกว่ามีแบบแผ่นเล่าด้วยค่ะก็เยอะไหมคะดื่มเหล้าเยอะไหมเมื่อก่อนต้องบอกเลยว่าเป็นคนชอบกินเหล้าดื่มเหล้ามากเพราะว่ากินแล้วสนุกค่ะพี่ชอตเห็นหนูอย่างนี้นะคะเวลาที่หนูเมาแล้วเนี่ยหนูจะเต้นไม่หยุดเลยนะคะเต้นสนุกขึ้นไปอีกเต้นไม่หยุดจนถึงตีสองตีสามเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะปาร์ตี้แล้วก็เวลาปิดกล้องเนี่ยเขาเลี้ยงเหล้าฟรีอ่ะต้องฟรีอีกแล้วเห็นไหมชอบกินฟรีแล้วอะไรฟรีฟรีกินฟรีส่งฟรีดูหนังฟรีเหล้าฟรีเมาฟรีต้องไปค่ะแล้วก็ไปเป็นพอไปถึงก็พอเมาปุ๊บเนี่ยมายุรินขึ้นเลยร้องเพลง
็นพิธีกรบนเวทีเขาไม่ได้เชิญนะขึ้นเองทำทุกอย่างครบค่ะประมาณนั้นแล้วก็เที่ยวอยู่ก็พักใหญ่เหมือนกันค่ะแบบแต่ว่ามีช่วงคือปาร์ตี้เลยนะเป็นสาวปาร์ตี้เป็นสาวปาร์ตี้เพราะว่าเพื่อนปุ๊บเย็นปุ๊บโทรชวนให้กิ๊กไปนี่ไหมไปนี่ไหมไปทุกวันไปผับไปบาร์อย่างเงี้ยไปผับไปบาร์แล้วก็แดนซ์ตึง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 อย่างเงี้ยก็กินกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยนึกไม่ออกเลยเนาะใช่อย่านึกเลยมันไม่ดีนะกุศลจริงกุศลหนดไม่ทันแต่ตอนนั้นจำได้ว่าสนุกมากแล้วก็จะมีอยู่แมตช์นึงอะค่ะกินทุกอย่างทุกแบบทุกขนาดหลายขนาดจนไปอ้วกคลานเป็นหมาเลยไปอ้วกอยู่ที่แบบกลับบ้านแล้วไปอ้วกที่แบบโถส้วมอ่ะแล้วตั้งแต่วันนั้นก็รู้สึกว่าฉันจะไม่ทำกินอะไรที่มันเยอะขนาดนี้แล้วจะกินเป็นขนาดขนาดไปนั่นก็สิ่งที่เตือนใจคือสี่ลักขนาดค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นทีละนิดใช่แต่ว่าสภาพมันเลยนะจริงๆที่เขาบอกเมาแล้วเหมือนหมาเนี่ยมันจริงๆคือมันยืนไม่ได้เพราะยืนแล้วมันก็มึนแล้วมันก็อ้วกแล้วมันแปลกว่าทำไมคนจะต้องกินเหล้าอะไรกันนักหนาเพราะว่ากินไปมันมีแต่ทำลายสุขภาพเงินก็เสียตื่นมาก็แฮงทำงานก็ไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นตัวเองก็แอบแบบไม่ฉลาดนิดนึงที่ทำลายตัวเองตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กอะค่ะก็รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงเราจะทำอะไรมูฟทางไหนมันทำได้หมดแต่เดี๋ยวนี้พอแก่ขึ้นอะเราก็รู้เลยว่าเรามีความเสื่อมมีความแก่เป็นธรรมดาใช่ไหมคะสมัยก่อนเนี่ยกิ๊กเนี่ยกินเหล้าจนถึงแบบตีสี่ตีห้านั้นนอน2ชั่วโมง7โมงเช้าขับรถกลับบ้านไปอาบน้องอาบน้ำเสร็จก็ไปทำงานต่อได้เลยเมื่อก่อนร่างกายมันยังเด็กมันยังทำได้นะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่สามารถแล้วมันมาหยุดได้ยังไงอะคะสุราเมรยะเนี่ยแหละค่ะถึงข้อ5ของเราก็มาหยุดที่เป็นระยะก็มาหยุดได้หลังจากปฏิบัติธรรมครั้งที่2ค่ะตอนอายุ23ปีตอนแรกไปปฏิบัติธรรมครั้งแรก19ค่ะแต่มาหยุดมั้ยตอนนั้นยังเฉยๆยังไม่อินเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันก็ธรรมะเป็นเรื่องของคนต้องบวชแต่ตอนนั้นก็มีศรัทธาขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่น้อยมากๆออกมาก็ยังกินเหล้าเหมือนเดิมแต่พออายุ23เนี่ยไปปฏิบัติธรรมครั้งที่2พอปฏิบัติธรรมครั้งที่2ปุ๊บเนี่ยศรัทธามากรักพระพุทธเจ้าสุดหัวใจแล้วก็รู้สึกว่ารู้แล้วว่าทำไมจะต้องรักษาศีล5พระเจ้าอยากให้เรารักษาศีล5เพื่อตัวของเราเองพอเขาให้ออกไปพูดหน้าห้องเหมือนกับพูดความรู้สึกว่าเรารู้สึกยังไงเมื่อปฏิบัติธรรมหนูก็พูดเลยค่ะต่อไปนี้หนูจะเลิกกินเหล้าโอ้โหทั้งโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งครูบาอาจารย์แบบอนุโมทนาสาธุมันเลยกลายเป็นสัจจวาจาซึ่งตอนนั้นเรายังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นคือตอนนั้นอ่ะอินตอนที่พูดอ่ะอินจริงๆนะคะแต่พอลงมาพูดเสร็จแล้วลงมานั่งรู้สึกว่าฉันพูดอะไรออกไปฉันจะทำได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าฉันกินหนักมากก่อนนั้นใช่วิดวิวมากวิดวิวมากค่ะก็หลังจากนั้นก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่พูดปุ๊บแล้วเลิกได้เลยหนูก็ลงแดงอยู่ประมาณ2ปีนะต้องใช้คำว่าลงแดง2ปีเพราะว่ามันเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากจริงเห็นแล้วมันอยากกินแต่ก็ไม่กินค่ะแต่ห้ามได้เอาอยู่แต่ก็เอาอยู่เพราะอะไรตอนนั้นต้องบอกว่าขอบคุณผู้จัดการส่วนตัวท่านนี้มากนะคะไม่เอ่ยนามว่าชื่ออะไรแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นคนเหมือนมี sixth sense ค่ะแบบเป็นคนเหมือนว่าอยู่ๆเหมือนกับมีใครมาบอกก็จะเหมือนกับบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้แล้วบังเอิญตอนนั้นอ่ะพี่เขาเป็นผู้จัดการกิ๊กแล้วตอนที่กิ๊กไปประกาศว่ากิ๊กเลิกกินแล้วก็มาเล่าให้เขาฟังเขาก็บอกเฮ้ยกิ๊กถ้ากิ๊กพูดแบบนี้กิ๊กจะต้องถือสัจจวาจาทำให้ได้แล้วบังเอิญตอนนั้นเนี่ยมันมีงานต้องไปถ่ายละครที่ต่างจังหวัดแล้วไปขึ้นเรือเราจะต้องอยู่บนเรือสำราญเนี่ยตลอดระยะเวลาเป็นอาทิตย์เลยนะคะเขาก็สั่งกิ๊กเลยบอกว่าห้ามกินเหล้าเด็ดขาดนะสัญญาเอาไว้แล้วจำได้นะห้ามนะครั้งนี้พี่ห้ามกิ๊กเด็ดขาดต้องทำให้ได้นะกิ๊กก็ยังโกรธเขาอยู่เลยนะคะตอนที่เขาสั่งไปแบบทำไมล่ะอุตส่าห์ว่าไปขึ้นเรือพี่เขาก็ไม่ได้ไปด้วยกะว่าจะไปแอบกินซะหน่อยเขาได้มาสั่งแบบนี้ก็เลยอ่ะก็เชื่อเขาละกันแล้วพี่เชื่อไหมคะทริปนั้นอ่ะมันก็เกิดเรื่องเป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์คือเนื่องจากว่าดาราพอกินล้มกินแล้วกันมันก็มีเรื่องชู้สาวกันค่ะใช่แล้วก็มันก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่กิ๊กเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นักข่าวโทรมาถามกิ๊กก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าพอถ่ายเสร็จปุ๊บเขาสั่งมาให้กิ๊กกินกิ๊กก็เข้าห้องนอนไม่รู้เรื่องคือเรื่องมันก็ไปเกิดในวงเล่ากันอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าโชคดีที่มีกัลยาณมิตรที่แสนดีอยู่ข้างๆแล้วก็คอยบอกคอยเตือนตลอดเวลามันก็เลยทำให้ช่วง2ปีหลังจากที่เราให้สัจจวาจาไปแล้วเราก็เริ่มลงแดงน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆจนในที่สุดวันนี้ก็อย่างที่เคยเรียนไปว่าเอาเงินเป็นแสนมากองก็จะไม่กินแม้แต่อึกเดียวเพราะว่ากิ๊กได้เห็นประโยชน์แล้วว่าการไม่กินเหล้านั้นมันทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมากแค่ไหนแล้วก็ร่างกายเราก็แข็งแรงมากขึ้นแล้วคนพูดว่าแหมนิดหน่อยเองกินข้าวสังคมค็อกเทลก็เสิร์ฟมาไม่ได้ถือว่ากินเหล้าหรอกมันแค่ปรุงมาไม่อ่านค่ะพระอาจารย์ท่านนึกบอกว่าถ้าเรามีสติจริงเราจะไม่แตะเลยเราจะไม่แล้วถ้ามันผสมมาอยู่ในอาหารนะก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในอาหารแล้วก็มันก็โดนความร้อนไปเรียบร้อยแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นโอเคไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีเจตนาใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปถึงร้านอาหารแล้วมีเมนูอะไรที่มันแอบมีผสมนิดๆหน่อยๆก็พยายามเลี่ยงนะแต่ยกเว้นว่าโหเมนูนี้มันอร่อยมากมันจะต้องสั่งอันอีกเรื่องหนึ่งประมาณนั้นแต่ครั้งนึงก็มีเรื่องแบบเกือบเมาเกือบตายเหมือนกันขับรถใช่ค่ะต้องบอกว่า
ก็ตอนนั้นที่ไปถ่ายละครนี่ก็ขับรถเองใช่ไหมคะแล้วก็คาสิ่งเห็นกิ๊กมายุรินแบบนี้นะแต่เป็นคนขับรถเขามีความคอนทราสต์นี่นางครบจริงๆทุกอย่างมาครบมากเออมาเต็มมากจริงๆก่อนอันนี้กิ๊กรู้สึกว่าตัวเองอ่ะขับรถช้าลงแล้วนะแต่ว่าล่าสุดช่างแต่งหน้าพี่โจก็ยังบอกว่ากิ๊กขับรถเร็วอยู่กิ๊กก็เลยแบบแต่เมื่อก่อนกิ๊กขับรถเร็วจริงๆค่ะเพราะว่าเราเป็นวัยรุ่นเราเรื่องความตายไม่ต้องมาพูดกับฉันมันเป็นเรื่องอนาคตการฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่บนความประมาทและความเสี่ยงตลอดเวลากิ๊กขับรถเนี่ยกิ๊กขับเร็วมากนะคะแบบ150อัพเป็นเรื่องธรรมดาคือเอารถไม่อยู่นะถ้าเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วเวลามีใครมาแบบกวนเราเราก็จะไปกวนเขากลับด้วยนะครบค่ะคราวนี้ครบจริงครบจริงแล้วไม่อยู่วันนึงขับรถกลับจากต่างจังหวัดถ่ายละครเสร็จแล้วก็เมาด้วยพอขับมากิ๊กต้องการแซงรถข้างหน้ามันขับช้ามากก็ไปหงุดหงิดด่าเขาด้วยนะคะก็เลยพยายามจะแซงพอแซงปุ๊บเนี่ยเราไม่เห็นรถข้างหน้าคือมันนิดเดียวค่ะพี่อ้อยแค่นี้รถมันห่างกันแค่นี้ไม่งั้นประสานงาตอนที่มันเฉี่ยวกันเนี่ยกิ๊กแบบหัวใจตกลงไปอยู่ตะตุ่มเลยนะมันกลายเป็นรถ3คันบนถนนเนาะคือใช่คือรถคันเนี้ยวิ่งอยู่กิ๊กแซงพอแซงปุ๊บไม่เห็นรถคันข้างหน้าวิ่งมาคันนึงวิ่งกลับมาอย่างเงี้ยนิดเดียวอ๋อมองด้วยความมองไม่เห็นด้วยมองไม่เห็นแล้วคือแบบรู้เลยว่าเฮ้ยนี่ถ้าเกิดประสานงาไปนี่คือตายอย่างเดียวเพราะว่าเราขับมาเร็วมากค่ะหลังจากนั้นก็ทําให้ขับช้าลงบ้างแล้วประกอบกับช่วงหลังเนี่ยเจ้าหน้าที่จราจรตำรวจจราจรก็ทำงานดีมากแจกติ๊กเก็ตบ่อยมากครั้งละ500 500ไม่อยากเสียบ่อยค่ะก็เลยขับรถช้าลงต้องขอบคุณนะคะโอ้โหถึงที่บอกไงคะว่าเป็นคนที่มีชีวิตที่สุดโต่งกว่าที่จะเข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้กิ๊กมยุรินรู้สึกว่าเราต้องเข้าสู่วงการธรรมะจริงๆต้องบอกว่ากิ๊กไม่เคยมีแรงบันดาลใจอยากปฏิบัติธรรมเลยนะคะพี่อ้อยพี่ชอดค่ะจนคุณพ่อคุณแม่บังคับนี่แหละค่ะแต่ว่าพอคุณพ่อคุณแม่บังคับปุ๊บแล้วกิ๊กมีโอกาสได้มาปฏิบัติจริงจังแล้วกิ๊กก็เลยรู้สึกว่าธรรมะนี่สุดยอดธรรมะเป็นของประเสริฐธรรมะเป็นของที่จะทำให้ชีวิตของเราได้พบกับสันติสุขที่แท้จริงกิ๊กเนี่ยมุ่งหวังขนาดถึงอยากจะพ้นทุกข์นะคะอยากจะเดินทางไปถึงพระนิพพานนี่ถามคำหนึ่งดิสงสัยค่ะจำเป็นไหมคะว่าคำว่าการปฏิบัติธรรมแปลว่าจะต้องแบบต้องไปปฏิบัติธรรมค่ะสมมติว่าคนบางคนอย่างพี่เนี่ยพี่ไม่เคยไปปฏิบัติธรรมค่ะแต่พี่ก็ทำทุกอย่างอย่างที่ค่ะคนที่มีธรรมะควรจะทำศีล5ทำบุญอะไรแบบทำอะไรอย่างเงี้ยมันมีความจำเป็นขนาดไหนที่เราต้องไปคือจริงๆแล้วมันเป็นความไม่สะดวกอะเนาะแล้วอย่างพี่ทำงานเยอะๆเนี่ยพี่อยู่พี่หายไป7วันเนี่ยพี่ช็อตมันจะมีคนเดือดร้อนช็อตค่ะแล้วถ้าสัก2วันพี่ช็อตพอมีไม่มีเวลา2วันนี่จะสร้างบาปกรรมกับผู้คนเต็มไปหมดแล้วคนจะตอบแทนไงใช่ป่ะมันจะกลายเป็นว่าพี่อ่ะไปหาธรรมะแต่พี่จะสร้างวิบากกรรมกับคนเต็มไปหมดเลยมากมายที่เขาต้องลำบากเพราะพี่ไม่อยู่พี่ก็รู้สึกว่าเออก็มันประกอบกันมั้งถามว่าตัวพี่เองพี่คงไม่ได้รู้สึกถึงขั้นว่าแบบจะต้องไปเพื่อปฏิบัติเพราะพี่รู้สึกว่าพี่ก็มีความสุขดีอยู่กับธรรมะแบบของตัวเราใช่ใช่ค่ะคือจำเป็นไหมถ้าวันนี้ผมพูดว่ากิ๊กมยุรินทร์จะไม่แต่งงานอันค่ะเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขนาดนะคะเพราะเกิดวันหนึ่งกิ๊กมยุรินทร์แต่งงานขึ้นมาอันนี้จังทุกคนก็จะตาย